สวัสดีครับทุกท่านครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินวลีที่ในภาษาไทยเนี่ยกล่าวว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีคำที่มีความหมายอย่างเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของ butterfly effect นะครับทั้งสองวลีหรือว่าคำเนี่ยมีความหมายยังไงบ้างนะครับผมจะอธิบายง่ายๆเลยก็คือเรื่องของบางทีเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงอะไรแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเกิดผลลัพธ์ที่มันใหญ่หลวงและก็เปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลเลยก็ได้นะครับในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะมีทฤษฎีนะครับซึ่งเรียกว่าทฤษฎีโกลาหลนะครับหรือว่า chaos theory ใช้อธิบายนะครับปรากฏการณ์ตรงนี้ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเรียนเลขนะครับตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะเจอว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยจุดทศนิยมมันเยอะมากเราต้องการแค่ทศนิยม3หลักเราก็จะใช้วิธีการปัดขึ้นปัดลงถ้าเกิดว่าต่ำกว่า5นะครับเราปัดลงถ้าเกิดว่าตั้งแต่5ขึ้นไปเราปัดขึ้นยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับแต่ว่าถามว่าการที่เราปัดขึ้นปัดลงเนี่ยผลลัพธ์ที่ได้มันแตกต่างกันเยอะไหมกับผลละอากับตัวทศนิยมจริงๆแน่นอนครับว่ามันแตกต่างกันเยอะมากนะครับซึ่งทฤษฎีโกลาหลเนี่ยเขาก็ใช้อธิบายนะครับไอ้เรื่องของการคำนวณตรงเนี้ยจนกระทั่งลามไปถึงการอธิบายสิ่งต่างๆปรากฏการณ์ต่างๆบนโลกนี้นะครับเพื่อว่าเราเนี่ยจะสามารถคาดเดาสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปได้นะครับจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยมีทฤษฎีหลายๆอย่างที่ใช้อธิบายแบบเดียวกันนะครับกับสมการที่เป็นทฤษฎีโกลาหลตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ผมนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโทนะครับหลักสูตรดุริยางคศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็ได้ประพันธ์เพลงขึ้นมา3บทนะครับบทแรกชื่อว่าลอเรนซ์บทที่2ชื่อว่าเรสเลอร์และบทที่3ชื่อว่าเฮนอนซึ่งคำว่าเฮนอนเนี่ยมาจากชื่อเต็มๆของสมการคือเฮนอนแมปนะครับแต่ว่าตัดคำว่าแมปออกไปเพื่อให้เข้าใจง่ายแล้วก็เป็นการเล่นคำระหว่างกับเฮนอนกับแคนอนนะครับทั้ง3บทเนี่ยจะใช้วิธีการจัดการค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าพิชค่าไดนามิกนะครับหรือว่าเป็นตัวแปรอื่นๆนะครับที่ใช้ในบทประพันธ์ยกตัวอย่างเช่นมิติความตื้นลึกซ้ายขวาหรืออะไรก็ตามนะครับด้วยวิธีการแตกต่างกันโดยที่ทั้ง3บทเนี่ยจะใช้สมการตามชื่อของมันนะครับก็คือลอเรนซ์ก็จะใช้สมการลอเรนซ์เรสเลอร์ก็จะใช้สมการเรสเลอร์เฮนอนก็จะใช้สมการเฮนอนแมปทั้ง3บทนี้นะครับจะเป็นบทประพันธ์สำหรับวงดนตรีขนาดเล็กและซินธิไซเซอร์ระบบโมดูล่าหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือโมดูล่าซินธิไซเซอร์นะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับรับชมและรับฟังบทประพันธ์ทั้ง3บทได้เลยครับขอบคุณมากครับThank you.
Thank you.
Thank you.